สวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะครับถ้าสมมุตินะครับเรามีวงจรไฟฟ้าแบบนี้นะครับเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องจรก่อนนะครับรวมตัวต้นทานให้ได้ก่อนจะสังเกตว่า R1 มันต่ออนุกรมกับ R2 และ R3 ซึ่ง R2 R3 มันต่ออนุกรมโทษทีครับมันต่อขนานกับมันต่อขนานซึ่งกันและกันอยู่นะครับ R2 ต่อขนานกับ R3 ดังนั้นเราเลยรวมหา R รวมตรงนี้ให้ได้นะครับหา R รวมต้น R2 กับ R3 ไม่ได้เอามาบวกเป็นอนุกรมกับ R1 เราจะได้ก้อนนี้ออกมาเองนะครับจะได้ก้อนนี้ออกมาจากนั้นตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้า electromotive force ก็ยังคงมีการต่อแบบอนุกรมอยู่นะครับเราก็เลยเอา electromotive force EMF epsilon เท่ากับ epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3นะครับซึ่งพวกนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรงนี้ครับมันจะมีตัวต้านทานภายในคือ R เล็กตรงนี้ซึ่งต่อแบบอนุกรมเราสามารถรวมเป็น R เท่ากับ R1 บวก R2 บวก R3 ได้นั่นเองนะครับและหากระแสได้จากสมการเดิมเลย I เท่ากับ epsilon รวมหารด้วย R บวก Rเล็ก R ใหญ่ก็คือตัวต้านทานภายนอกนี่ตัวต้านทานภายนอก R เล็กคือตัวต้านทานภายในนี่คือตัวต้านทานภายในนะครับมาดูต่อไปครับมาดูซิว่าวงการต่อวงจรไฟฟ้าเป็นยังไงนะครับกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าพลังงานและกำลังไฟฟ้าที่ต่างๆใช้รวมถึงค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนจรไฟฟ้าได้แก่ความต้านทานแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตไฟแต่การหาค่าทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนั้นจำเป็นต้องใช้ความเกี่ยวกับกฎและหลักการทางไฟฟ้าต่างๆเช่นสมการที่เป็นผลมาจากกฎของสมการการหากำลังไฟฟ้าสมการการหาพลังงานไฟฟ้าผลการสุรักพลังงานไฟฟ้าที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างส่วนต่างๆในวงจรว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้จากแบตค่าเท่ากับผลรวมความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างส่วนต่างๆในวงจรหรือเท่ากับ VRกฎการอนุรักษ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าเข้าและกระแสไฟฟ้าออกดังเช่นวงจรในภาพว่า I เท่ากับ I เป็น2ความเห็นค่าความต้านทานอาจได้จากการต่อต้านทานอนุกรมความต้านทานที่ได้จากการต่อต้านทานแบบแรงขึ้นฟ้ารวมและความต้านทานภายในR ของแบตเตอรี่ต่อแบบอนุกรมและแรงขึ้นไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรูของแบตเตอรี่ต่อแบบขนานเมื่อแบตเตอรี่ความต้านทานรวมและแรงไฟฟ้าเท่ากันให้สนใจง่ายเราจะเริ่มด้วยการพิจารณาวงจรไฟฟ้าที่ประกอบด้วยตัวต้านทานอันนี้คือรูปของตัวต้านทานนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่คือแรงเคลื่อนไฟฟ้านั่นเองนะครับและแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสให้กับวงจรจากวงจรนี้เราเขียนแบบจำลองวงจรไฟฟ้าได้โดยแทนสายไฟเส้นลากไปในแนวสายไฟแทนตัวต้านทานด้วยแบตแทนแบตเตอรี่ด้วยสัญลักษณ์แรงฟ้าแต่ตัวต้านทานภายในโดยแทนแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้วยเส้นตรงสองเส้นความยาวแรงต่างกันเส้นที่ยาวกว่าแทนแต่เส้นที่สั้นแทนขั้วลบของแบตเตอรี่เหมือนกระแสไฟฟ้าแล้วก็ให้ไหลจากมายังลบแบตไฟ
เห็นไหมกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนะครับกระแสไฟฟ้าไม่ใช่กระแสอิเล็กตรอนนะครับอย่างที่เราเรียนมาตอนต้นมันจะมีกระแสทั้งหมด2กระแสคือกระแสไฟฟ้าและกระแสอิเล็กตรอนนะเนื่องจากสายไฟนั้นทำจากวัสดุอ่อนและดัดได้เรายึดทำมันต่างๆได้ด้วยเหตุนี้เส้นขึ้นเพื่อแทนสายไฟในระดับจำลองตอนไฟฟ้าเดียวกันจึงเขียนเป็นรูปทรงต่างๆได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบวงจรไฟฟ้าครับมันสามารถเขียนได้หลายรูปนะครับว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะของเส้นไฟฟ้าเส้นสายไฟครับมันสามารถดัดแปลงเป็นรูปอื่นได้ดังนั้นการเขียนวงจรไฟฟ้าครับมันก็สามารถเขียนได้แต่ข้อควรระวังคือตัวต้านทานต่อโหนดไหนยังต้องเป็นโหนดเดิมอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนจากขนานเป็นอนุกรมอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องคงคอนเซ็ปต์เดิมไว้นะครับเอต้องวงจรจริงนักเรียนคิดว่าแบบจำลองวงจรไฟฟ้าเป็นแบบใดได้บ้างครับนักเรียนจะได้ถูกแสงไฟฟ้ารวมเป็นเป็นแบบนี้นะครับนะนี่นะครับ0.5แอมแปร์ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่เป็น1แต่ความต้านทานในวงจรค่าต่างๆกันที่แสดงนี้แล้วแบตเตอรี่ในวงจรจะแสงฟ้าเป็นไงจากหลักการอัตราความความต่างศักย์ระหว่าง S3 กับความต่างศักย์ของแบตที่รวมแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานอนิจไปเท่ากันเพื่อที่จะหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเราจึงต้องหาความต่างศักย์ระหว่างจุดหนึ่งและจุดสามแต่ระหว่างจุดและสามมีตัวต้านทานหลายตัวต่อกันนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรเราต้องหาความต้านทานรูปฝั่งและจุดสาม RA กับ RB มันต่อแบบขนานกัน RC กับ RD ต่อแบบขนานกันเพราะฉะนั้นเราต้องรวมตัวนี้แบบขนานก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่กำหนดให้เราจะได้เป็น RAB ตัวนี้พอรวมแล้วนะครับจะได้เป็น R ขนานกันจะได้เป็น RAB รวมกันแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ได้เป็น RCD นะครับอันนี้ RAB มีค่าเท่ากับ1ส่วน3บวกกับ1ส่วน6เท่ากับ3ส่วน6โอห์มด้วย RAB เหลือเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2โอห์มเองนะครับเดียวกันทำให้ได้ความต้าน RCD จะเท่ากับ1ส่วน RCD เท่ากับ1ส่วน RC บวกส่วน RD นะครับแล้วหารได้ทั้งหมดคือ4โอห์มนั่นเองนะครับหรือ RC ค่าเรารวมเสร็จแล้วเราก็ไปหาเทียบกันเลยครับนั่นทำให้วงจรดังกล่าวสามารถจอดได้ประกอบต้านทานซึ่งเห็นไหมมันจะประกอบไปด้วยอะไรตัวต้านทานภายนอกคือ R ใหญ่และตัวต้านทานภายในคือ R เล็กซึ่งเห็นไหมว่ามันต่อกันแบบอนุกรมกันเลยนั่นเองครับตามตัวต่ออนุกรมกันได้แก่ตัวต้านทานและเขียนแทนเราจะหา R ทบได้คือเอามาบวกกันทั้งหมดเลยเพราะเป็นอนุกรมกันนะครับได้ทั้งหมด7องค์นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ใช้สูตร V เท่ากับ IR เลยนะครับจากการคำนวณทำให้ได้ว่าแรงเคลื่อนฟ้าในวงจรค่าเท่ากับ 3.5 โวลต์แล้วกำลังฟ้าจะไปในประต้านทานทานจรเดียวกันมีค่าเป็นเท่าไหร่เอสมการกำลังไฟฟ้ามีเยอะจังเลยแล้วจะใช้ความสัมพันธ์ไหนครับเราใช้ความสัมพันธ์ IA คูณกับ V 1:2เราก็ต้องหาค่าของ IA 2แต่การจะหาค่าของ IA ได้นั้นเราก็ต้องหาค่า V 2 V 1:2 ระหว่างต้านทาน IA ค่าเท่ากับ2ระหว่างตัวต้านทาน IA แล้วก็เท่ากับ V 2ระหว่างตัวต้านทานดังนั้นการหาค่า V2 จากความต้านทานรวม IA ทำให้ได้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างตัวต้านทาน IA ด้วย
ดังกล่าวจะได้ไหมครับทำไมหาตรงนี้แล้วมันขนาน V เท่าขนานศักย์ไฟฟ้าเท่านั่นเองนะครับความรู้เดิมเลยเราคำนวณค่า V เป็น2ได้ครับจะยกจากสมการการหากำลังฟ้าเรามีความสัมพันธ์เข้าอ่าง2กับ IA ด้วยแต่เราใช้ความสัมพันธ์เราก็ไม่จำเป็นต้องหาค่าของ I เพื่อหากำลังไฟฟ้าที่ RA ใช้เลยจากเหตุผลดังกล่าวทำให้เราหาค่ากำลังไฟฟ้าที่สุดไปได้จากตัวต้านทานได้เท่ากับ1ส่วน3หรือ 1.33 วัตต์ลองดูสิครับเมื่อเวลาผ่านไป10นาทีตัวต้านทาน A จะทำให้พลังงานไฟฟ้าสูงไปเรามาลองนี่นะครับ W เท่ากับ PT นะครับจะได้ P เท่ากับ W ส่วน T นะครับเราอยากรู้พลังงานตรงนี้เราก็ย้าย T ขึ้นมาก็จะได้เป็น3นั่นเองครับนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอ่ะลองมาดูตัวอย่างของวงจรจริงๆกันเลยนะครับเห็นตรงนี้ไหมเห็นหน้าจออยู่ใช่ไหมครับดูนะครับสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรคือการรวม R ให้มันนะครับรวม R ตอนแรก R 1อ่ะ R เท่าไหร่ครับรวม R 2 3มันแบบขนาด R 2 3เท่ากับเท่าไหร่มันคือการ R 2ขนานกับ R 3เพราะฉะนั้น1ส่วน R 2 3เท่ากับ1ส่วน R 2บวกกับ1ส่วน R 3นั่นเองนะครับเท่ากับ1ส่วน20บวกกับ1ส่วน60นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ R 2 3คำนวณอย่างรวดเร็วนะครับจะได้ว่าเท่ากับ15โอห์มนะครับจากนั้นเรามาดูก้อนนี้นะครับพวกนี้มันยุบวงจรแล้วจะเหลือเป็นวงจรแบบนี้นะครับอันนี้เป็น R 1อันนี้เป็น R 2 3ปรากฏว่าเรารู้แล้วว่าหา R 1 2 3เท่ากับเท่าไหร่ R 1 2 3มันเกิดจาก R 1อนุกรมอันนี้มาร์คขออนุญาตไปเขียนตรงนี้นะครับ R 1อนุกรมR 2 R 2 3เพราะฉะนั้น R 1 2 3เท่ากับ R 1บวกกับ R 2 3ซึ่ง R 1 2 3จึงมีค่าเท่ากับ R 1คือ15บวกกับอีก15เท่ากับ36แสดงว่าเส้นนี้เหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่เส้นเดียวแล้วนั่นเองนะครับเหลือแค่เส้นเดียวแล้วคราวนี้เราได้ตัวต้านทานแล้วตัวต้านทานคือดังนั้นตัวต้านทานภายนอกเท่ากับ R เท่ากับ30โอห์ม30โอห์มนะครับจากนั้นเรามาหาตรงนี้บ้างนะครับให้ตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันก็มีตัวต้านทานแรงเคลื่อนไฟฟ้าแอปซิลอนรวมมันเกิดจากมันเท่ากับเท่าไหร่มันเกิดจากแอปซิลอน1อนุกรมแอปซิลอน2ดังนั้นเราจะว่าแอปซิลอนรวมเท่ากับแอปซิลอน1แอปซิลอน2จึงเท่ากับ12บวกด้วยลบ4ทำไมเป็นลบล่ะดูขั้วสิอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้บวกอันนี้ลบมันสลับขั้วกันอยู่ดังนั้นต้องเป็นลบเท่ากับ8ลบนะครับหา R รวมภายในได้ไหม R รวมเท่ากับ R 1 R 2ทำไมเป็น R 1บวก R 2ล่ะเพราะว่าแอปซิลอน1กับแอปซิลอน2ต่ออนุกรมกันนั่นเอง1บวก1เท่ากับ2
นะครับดังนั้นเราได้แล้วแรงเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราเอาหากระแสได้ไหมเอ่ยกระแสหาได้จาก I เท่ากับ epsilon หารด้วย r บวก r เล็ก I จึงมีค่าเท่ากับ epsilon คือ8หารด้วย30บวก2มีคำตอบเท่ากับประมาณศูนย์จุดสองห้าแอมแปร์0.25แอมป์นี่คือคำตอบนะครับต่อไปนะครับมาดูเครื่องวัดไฟฟ้านะครับเครื่องวัดไฟฟ้าก็จะมีถ้านำชันมาต่อขนานมีนำมัลติพลายเออร์มาต่อตัวต้านทานนะครับลองมาดูวิดีโอนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิเตอร์เบื้องต้นแต่ว่าของมิเตอร์เราอาจแบ่งวงมิเตอร์ออกตามการแสดงได้สองแบบกล่าวคือแบบเข็มและตัวเลขวิธีการอ่านค่าและวิธีเลือกที่ใส่ก็เป็นเช่นเดียวกันกับแอมมิเตอร์จึงไม่กล่าวซ้ำอีกในบทเรียนนี้จะเน้นในส่วนที่เป็นหลักการที่สำคัญนั้นก่อนอื่นให้มาดูกันว่าวอลต์มิเตอร์ในอุดมคติควรจะมีสมบัติอย่างไรขอให้พิจารณาวงจรที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟอุดมคติ E ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานภายใน R ดังแสดงในรูปจากกฎของเคียร์คอฟแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟอุดมคติ E จะต้องเท่ากับผลรวมของแรงดันตกคล่อมตัวต้านทานภายใน VR เท่ากับ IRและแรงดันไฟฟ้าคล่อม A และ B หรือ VAB กล่าวคืออันนี้อันนี้มาที่เราเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วนะขอข้ามไปนะมาดูตรงนี้เลยนะครับมาดูต่อตรงนี้เลยนะครับแอมมิเตอร์แอมมิเตอร์ดัดแปลงมาจากแกลวานมิเตอร์นะครับเพื่อวัดกระแสปริมาณมากๆโดยนำตัวต้านทานที่มีความต้านทานน้อยมากเมื่อเทียบกับแกลวานมิเตอร์ซึ่งมาต่อกันเรียกว่าชันนะครับจะต่อดังภาพนี้เลยนี่คืออันนี้คือ RS นะครับคือ R ชันตรงนี้นะครับเราหาได้จากสมการนี้นะครับอันนี้คือบทพิสูจน์นะครับดูเพิ่มเติมเอานะครับอันนี้สมการนี้เราจะใช้ในการ RS เท่ากับ IG ส่วนด้วย I ลบ IG ทั้งหมดคูณกับ RG นะครับเรามาดูการคำนวณบ้างครับดูนะครับการคำนวณบ้างนะครับหากต้องการดัดแปลงแกลวานมิเตอร์ที่มีความต้านทาน500โอห์มความต้านทาน500โอห์มนะครับคือแกลวานคือความต้านทานคือ RG ใช่ไหมความต้านทานคือ R แล้วของแกลวานคือ RG วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดกระแสคือ I ของแกลวานคือ G นะครับ50ไมโครมิเตอร์50ไมโครแอมแปร์นะครับเป็นแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสได้สูงสุดคือ I 10มิลลิแอมแปร์นะครับจากเขาต้องการหา RS IG หารด้วย I ลบ IG ทั้งหมดคูณอยู่กับ RG จะเท่ากับ50ไมโครคือลบนะครับหารด้วย10ใน100คูณด้วย10กำลังลบ3ไม่ล่ะมิลลิคือลบ3นะครับลบด้วย50คูณด้วย10กำลังลบ6นะครับคูณกับ500ได้คำตอบมา RS จึงเท่ากับ 0.25 โอห์มนี่คือคำตอบจงหาความต้านทานของแอมมิเตอร์หายังไงจากสมการ RS เท่ากับ IG หารด้วย I ลบ IG ทั้งหมดคูณด้วย RG RS นะครับRG RG เอาใหม่นะครับ RG นะครับแล้ว VA เท่ากับ VG ดังนั้นเราจะได้เป็นค่าเท่ากับ RS RG หารด้วย RG ด้วย RS นะครับ
ดังนั้นจะได้ว่า0.25คูณกับ500หารด้วย500บวก0.25ได้คำตอบคือ0.25แอมป์ไปทดโอนะครับ0.25โอนี่คือคำตอบนะครับต่อมามาดูโวลต์มิเตอร์บ้างนะครับเราใช้สูตรนี้ในการคำนวณเนาะ RM เท่ากับ V ส่วนด้วย IG ลบด้วย RG นะครับเรามาดูการคำนวณกันนะครับให้ RG มาอีกแล้ว RG ตัวเดิมเลยให้ IG มาตัวเดิมเลยแต่ให้ V มาคราวนี้ไม่ได้ให้ I มานะให้ V มานะครับหาได้จากถ้าเราหาตาความต้านทานของมัลติพลายเออร์นะครับ RM เท่ากับ V ลบไอ V ส่วนด้วย IG ลบด้วย RG จะได้ RM เท่ากับ V ก็คือ15โวลต์หารด้วย IG คือ50สิบกำลังลบทั้งหมดลบด้วย RG คือ500จะได้คำตอบก็คือ299,000นี่คือ RM นี่คือคำตอบอ่ะข้อขอไข่จงหาความต่างจากสูงสุดที่แกวานอนวัดได้หาได้จาก EG IG RG VG เท่ากับ50สิบกำลังลบคูณด้วย500เท่ากับ25คูณด้วย10กำลังลบ3หรือ25มิลลิคำตอบนั่นเองข้อควายจงหาความต้านทานของโวลต์มิเตอร์จาก RV เท่ากับ RG บวกด้วย RM ในวิดีโอนั้นเลยเห็นไหม RV จึงเท่ากับ500กับ200เอ้ย299,000ได้คำตอบเท่ากับ300คูณ10กำลัง3โอมหรือ300นี่คือคำตอบนั่นเองนะครับอันนี้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์เราจะสามารถวัดได้ทั้งวนนะครับวนกระแส I แล้วก็ตัวต้นทานเลยนะครับมัลติมิเตอร์จะแบ่งออกเป็น2แบบคืออนาล็อกแบบนี้คืออนาล็อกนะครับหมายความว่าเราต้องดูที่เข็มแล้วก็นับเอาว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วแบบดิจิตอลนะครับแบบนี้แบบดิจิตอลก็คือมันจะแสดงผลมาเลยว่าวัดได้เท่าไหร่เองนะครับสูตรการคำนวณหาเครื่องพลังงานไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างนะครับอันนี้ที่เราเรียนมาอันนี้คือทบทวนสัปดาห์ที่แล้วนะครับสมการที่เราเรียนมาจำได้หรือเปล่าลองมาคำนวณหาดูซิจงหากระแสไฟฟ้าผ่านหม้อนึ่งอรุณาใช้หม้อนึ่งขนาด900วัตต์คือ P เป็นเวลา T คือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงแปลงเป็นได้เท่าไหร่เอ่ย1ชั่วโมงแปลงเป็น1.5คูณ10นาทีคูณ60วินาทีเท่ากับ1.5คูณกับ3,600ใช่ไหมเท่ากับ5,400นะครับเท่ากับ5,400วินาทีกำหนดให้พลังไฟฟ้าเข้าบ้านอรุณาความต่างศักย์คือ200โวลต์วีหากระแสจาก P เท่ากับ IV อยากรู้ V ย้ายอยากรู้ i สิครับทุกทีอยากรู้ i ย้าย v ลงมาหา p คือ900หารด้วย v คือ220ตัดกันได้คำตอบคือ4.09 4.09แอมแปร์นะครับข้อขอไข่ใช้พลังงานเท่าไหร่ u เท่ากับ pt w คือพลังงานหน่วยเป็นจูลนะครับ p คือ900เวลาที่ใช้คือ 5,400 ตอบก็คือ 4.86 คูณ10กำลัง6จูลหรือ 4.86 10กำลัง6คือเมกะจูลเอ๊ะนี่คือครับนะครับอันนี้คือควิซนะครับควิซส่งนะครับในโน้ตในไลน์กลุ่มเรานะครับคราวนี้มาดูตรงนี้บ้างอันนี้คือการคำนวณค่าไฟแล้วการคำนวณค่าไฟนะครับเราจะเปลี่ยนหน่วยพลังงาน W ครับจากจูลเป็นยูนิต
เรียกว่ายูนิตจากกำลังไฟฟ้า P จากวัตต์เป็นกิโลวัตต์จากเวลาวินาทีเป็นชั่วโมงนะครับเช่น1เปิดแอร์1200วัตต์จำนวน5ชั่วโมงนะครับเราจะหาพลังงานก็คือ PT ใช่ไหม P ก็คือ1200แต่กิโลก็คือ10กำลังลบ3เข้าไปใช่ไหมครับเนาะคูณด้วยจำนวนชั่วโมงคือ T คือ5ชั่วโมงจะได้เท่ากับ6ยูนิตนั่นเอง60วัตต์แปลงเป็นกิโลวัตต์ก็คือหารด้วย 1,000 ใช่ไหมหรือว่าคูณ10กำลังลบ3เข้าไปแล้วคูณจำนวนชั่วโมงคือ4เท่ากับ 0.24 ยูนิตดังนั้นใช้ไฟไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยงานไปทั้งหมดคือ 6.24 ยูนิตแล้วถ้ายูนิตละสมมุตินะยูนิตละ3บาทล่ะก็เอามาคำนวณเอายูนิตนะครับค่าไฟเท่ากับยูนิตคูณกับวันที่หรือชั่วโมงนะครับคูณกับค่าราคานะครับราคาต่อหน่วยนะครับลองดูตัวอย่างนะครับในคอนเสิร์ตมีลำโพงขนาด50วัตต์6วัตต์หลอดไฟ60วัตต์50ดวงเครื่องปรับอากาศ 1,200 วัตต์4เครื่องเปิดพร้อมกัน3ชั่วโมงทุกวันในเดือนสิงหาค่าไฟหน่วยละ2บาทถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับก่อนนะเรามาหา P ของลำโพงมันคือ60วัตต์ใช่ไหมครับแต่เราต้องการเป็นกิโลเราก็หารด้วย1มีทั้งหมดอ่ะโทษทีครับ P ลำโพง50วัตต์นะไม่ใช่60นะครับอันนี้คือ P ลำโพงทั้งหมดนะครับแต่มีทั้งหมด6ตัวจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย50หาร 1,000 คูณด้วย6เท่ากับ 0.3 กิโลวัตต์นี่คือ P ลำโพงต่อมา P หลอดไฟบ้าง P หลอดไฟใช้ไฟไปเท่าไหร่10กิโลวัตต์หารด้วย 1,000 กี่ดวง50ดวง60หาร 1,000 คูณ50เท่ากับ3กิโลวัตต์นะครับP air บ้างกำลังของ air บ้าง 1,200 หารด้วย 1,000 คูณด้วย4เครื่องได้คำตอบคือ 4.8 ดังนั้นมาหายูนิตบ้างหายูนิตก่อนหายูนิต W เท่ากับ PT P ของก็คือ P ของมาร์กก็คือP ลำโพงบวกกับ P หลอดไฟบวกกับ P air ทั้งหมดคูณด้วย T P ลำโพงของมาร์ทคือ 0.3 กับ3บวกกับ 4.8 หมดคูณด้วย T ที่เวลา3ชั่วโมงปั่น3ชั่วโมงทุกปั่นเวลาคือ3ชั่วโมงนะครับจะได้คำตอบทั้งหมดคือคำตอบคือ0.3 บวก 3 เป็น 3.3 บวก 4.8 เป็น 24.3 หน่วยนะครับอันนี้จะได้ 24.3 นี่คือยูนิตนะครับจากนั้นหาค่าไฟเท่ากับยูนิตบวกกับ NIT นะครับบวกกับวันอันละบวกกับราคาต่อหน่วยยูนิตคือ 24.3 คูณนะครับไม่ใช่บวกโทษทีครับเป็นเครื่องหมายคูณนะครับเครื่องหมายคูณนะยี่สิบสี่คูณสามคูณกับ31ทำไมเป็น31ล่ะครับสิงหามี31นะครับคูณราคากี่บาท2บาทนั่นเองจะต้องจ่ายค่าไฟทั้งหมด 1,506.6 บาทนั่นเองนี่คือคำตอบนั่นเองนะครับอันนี้เป็นควิซที่2นะครับอันนี้เป็นควิซที่2แล้วนะครับ
ต่อมาเลยนะครับเรื่องต่อมาเลยวงจรไฟฟ้าในบ้านนะครับที่ไฟฟ้าที่เราสายส่งผ่านมานั่นแหละนะครับจรไฟฟ้าในบ้านครับก็จะมีพวกสาย L สาย N นะครับก็จะมีการต่อไปยังการใช้งานต่างๆครับอันนี้เป็นวงจรไฟฟ้าเป็นแผงควบคุมไฟฟ้าคอนโทรลนะครับจะมีพวกมิเตอร์ต่างๆนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นไปยังเครื่องทำน้ำอุ่นไปยังสายไฟไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั่นเองนะครับเนาะก็คือมาตราวัดหน่วยมิเตอร์ตรงนี้นะครับไปยังสาย L สาย N นะครับจากนั้นแผงควบคุมวงจรไฟฟ้ามาตรงนี้จากนั้นสาย L สาย N ก็ต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกคือให้แสงสว่างพวกหลอดไฟโคมไฟต่างๆประเภทที่สองคือให้ความร้อนเครื่องทําความร้อนหุงข้าวไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องทํากาแฟต่างๆนะครับส่วนที่สามคือเป็นพลังงานกลเช่นพัดลมเครื่องปั่นเครื่องดูดไดเป่าผมรวมถึงเครื่องปรับอากาศด้วยนั่นเองนะครับมาตราวัดหน่วยไฟฟ้านะครับเราจะเรียกว่ากิโลวัตต์อาวเมเตอร์นะครับคือเครื่องมือวัดงานไฟฟ้าสร้างขึ้นเพื่อวัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อในบ้านเรือนนะครับโดยปกติแล้วจะมีทั้ง1 เฟสและ3 เฟสนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนในตอนม.นั่นเองนะครับไฟฟ้ารัดวงจรนะครับคือการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ไหลครบวงจรโดยไม่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดนะครับแบ่งเป็น2 ประเภทคือรัดวงจรจากไฟฟ้าหนึ่งไปยังอีกเส้นหนึ่งหรือรัดไปรัดวงจรลงไปสายดินเลยนั่นเองนะครับไฟดูดนะครับเกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายเราลงสู่พื้นดินนะครับเรียกว่าไฟดูดนะครับมันกระแสไฟฟ้าจะไหลจากสักสูงไปยังสักต่ำใช่ไหมดินมันคือสักต่ำมันก็จะไหลผ่านเราจะเป็นกลางในการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองนะครับเรียกว่าไฟดูดเองนะครับไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนะครับมีพลังงานความร้อนใต้พิภพนะครับการนําความร้อนที่อยู่ใต้พิภพมาเข้าสู่กระบวนการนะครับเป็นไอน้ําเพื่อหมุนกังหันกระแสไฟฟ้านะครับพลังงานชีวมวลนะครับเอาสารอินทรีย์ต่างๆหรือว่าซากสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานอะนะครับเราเคยเรียนมาแล้วนะครับจริงๆแล้วพลังงานพวกนี้เราเคยเรียนมาแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับพลังงานลมนะครับเปลี่ยนพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับพลังงานน้ําเปลี่ยนจากพลังงานกลนะครับให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเองนะครับโดยใช้พลังงานศักนั่นเองนะครับพลังงานนะครับที่เป็นเรียกว่าพลังงานทดแทนนะครับมีอยู่2ประเภทครับคือพลังงานทดแทนแบบสิ้นเปลืองและพลังงานทดแทนแบบเวียนนะครับพลังงานทดแทนแบบสิ้นเปลืองจะเป็นพลังงานใช้แล้วไปนั่นเองนะครับเช่นแก๊สธรรมชาติถ่านหินพลังงานนิวเคลียร์หินนะครับพลังงานทดแทนนะครับเป็นพลังงานที่เราสามารถใช้ได้อย่างเนื่องนะครับเช่นพลังงานลมมันไม่หมดไปอยู่แล้วพลังงานชีวมวลคือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นซากนะครับหรือว่าสารอินทรีย์นะครับพลังงานน้ําที่เราเอามาใช้ก็ไม่ไปนะครับพลังงานความร้อนใต้พิภพนะครับพลังงานแสงอาทิตย์พวกนี้คือพลังงานเวียนเราสามารถใช้นํากลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะครับดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับของคลาสนี้แล้วนะครับของนี้แล้วThank you.
นี่คือวิดีโอสาธิตในวิดีโอการแสดงการทำงานของนั้นพลังงานต่างๆนะครับวันนี้ใครมีคำถามอะไรสามารถถามได้ในไลน์กลุ่มนะครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ